สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดร้อยเอ็ดปลดแอกจัดเวทีใต้ผลิตการเพนกวินชี้ท่าทีไม่ดีรัฐจับอานนท์ถึงเวลายกระดับการเคลื่อนไหวแล้วเมื่อวันที่3กันยายนปี2563เมื่อเวลา 18:00 นที่บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์หน้าบึงพรานชัยเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดกลุ่มสหภาพร้อยเอ็ดปลดแอกจัดเวทีครั้งที่2ชื่อจ่อเวลาตามหาบักคำผานโดยมีกิจกรรมบนเวทีกลางมีการแสดงดนตรีกล่าวปาัยแสดงกิจกรรมสะท้อนปัญหาการกดขี่คุกคามประชาชนพร้อมติดป้ายเขียนข้อความต่อต้านคำผานครองเมืองต่อต้านการคุกคามเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชนและเตรียมเอกสารสถานที่อุปกรณ์ที่เป็นกิจกรรมลงชื่อ 50,000 ร่วมหรือร่วมสร้างร่วมร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนลงชื่อบริเวณหน้าเวทีโดยช่วงเริ่มต้นมีพิธีใบสีสู่ขวัญประชาธิปไตยผูกป้ายข่าวและริบบิ้นข่าวให้ผู้ร่วมประมาณ50คนจากนั้นเป็นการแสดงละครสะท้อนปัญหาสังคมต่อต้านรัฐบาลเผด็จการจากตัวแทนนักเรียนนักศึกษาภายในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดข้างเคียงมีการแสดงดนตรีสลับกับการปราศัยขับไล่นายกรัฐมนตรีและคณะออกจากตำแหน่งเรียกร้องให้ยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเรียกร้องให้หยุดคุกคามประชาชนส่วนบริเวณด้านข้างของเวทีได้จัดพื้นที่3สีด้วยการใช้สีจริงคว้างใส่ภาพถ่ายของนายกรัฐมนตรีโดยมีนายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินศิลปินแอมมี่หรือชัยอมรแก้ววิบูลย์พันธ์เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมด้วยแอมมี่ได้กล่าวว่าตนรู้สึกเหนื่อยกับการใช้อำนาจและมาตรฐานการยกระดับการชุมนุมซึ่งคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องต่อสู้เพราะเชื่อว่าการจับกุมทนายอานนท์คือการดองยาของรัฐบาลถ้าหากเรายังเพิกเฉยปล่อยให้เขากับคนของเราคนที่กล้าพูดกล้าแสดงออกตนเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องต่อสู้กับบุคคลที่เสียสละเพื่อทุกคนในวันนี้ให้ทุกคนคิดว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้องปกป้องเขาถึงเวลาแล้วที่เราต้องออกมา take action หรือทำอะไรสักอย่างร่วมกับผมจะไม่ยอมให้รัฐบาลและพลเอกประยุทธ์และคณะหรือผู้มีอำนาจใดๆตามรังแกผมรังแกเพื่อนผมและพี่น้องประชาชนของผมทุกคนโดยผมจะไม่สนใจว่าจะต้องเสียสละชื่อเสียงเงินทองก็ต้องเสียสละเพราะคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญแล้วมันเป็นเรื่องของการเสี่ยงชีวิตแล้วพร้อมต่อสู้เพื่อความถูกต้องเพนกวินกล่าวว่าการที่รัฐบาลจับทนายอานนท์ด้วยการยกเลิกการประกันตัวไม่ใช่เป็นเรื่องดีตนคิดว่าเป็นท่าทีที่ไม่ดีจากรัฐบาลแสดงว่ารัฐบาลนอกจากจะไม่ฟังเสียงประชาชนแล้วยังปฏิเสธข้อเรียกร้องของประชาชนการปฏิเสธนี้จะเป็นเงื่อนไขให้เรื่องไม่จบจะทำให้การชุมนุมดำเนินต่อไปมองว่าการที่ไม่มีการประกันตัวทนายอานนท์ในวันนี้กับพี่ไหมถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นการยกระดับการคุกคามประชาชนจากเดิมจับปล่อยแต่ตอนนี้เอาเข้าคุกแล้วคือการยกระดับการคุกคามประชาชนที่ประชาชนจะต้องตอบโต้ด้วยการยกระดับการชุมนุมซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมีความเห็นว่ารัฐบาลควรหยุดคุกคามประชาชนก่อนมิฉะนั้นบรรยากาศของการพูดอย่างไวเนื้อเชื่อใจจะเกิดขึ้นไม่ได้หากรัฐบาลไม่หยุดคุกคามประชาชนเป็นอันดับแรกหากยังเป็นอย่างนี้จะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวโดยนอกจากนี้นายภริชชิวารักษ์หรือเพนกวินได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook ไว้ว่าถึงฝ่ายเผด็จการการถอนประกันพี่ไมค์กับพี่อานนท์ไม่ช่วยให้คนพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์น้อยลงเพราะต่อให้ไม่มี2คนนี้ก็ยังมีคนอื่นที่สืบทอดเจตนารมณ์ตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ทุกคนตั้งแต่ระดับมัธยมขึ้นไปพร้อมจะพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยแล้วอย่าเอาเรือขวางน้ำเชี่ยวอย่าทะเลาะกับการเวลา
ามันเป็นไปตามยุคสมัยการยอมปรับตัวเท่านั้นคือทางทำให้สถาบันกษัตริย์สง่างามแต่การปิดปากจะทำให้สถาบันกษัตริย์เสื่อมลงไปยิ่งกว่านี้เชื่อผมในส่วนของวันที่19นี้จัดแบบเบิ่มๆแน่นอนขอให้พี่น้องจากทุกสารทิศมารวมตัวกันที่ท่าพระจันทร์เพราะถ้าคนเยอะเราจะไปยึดสนามหลวงคืนเป็นสนามประชาชนโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นการจับขังเรือนจำมันง่ายต่อการกระทำของพวกทรราชคอยดูครับมันเล่นสกปรกทุกรูปแบบอย่างน่าดันดานสู้ๆค่ะน้องพวกคุณคือวีรบุรุษสวรรค์ส่งมาสู้กับพวกคนพาลพูดได้ฉลาดมากเพนกวินกว่าคนในพรรคการเมืองบางพรรคอีกมันถึงจุดจบของฝ่ายเผด็จการแล้วเราจะเหยียบพวกมันให้จมดินด้วยกันพี่น้องสู้ๆใช่ค่ะน้องพูดถูกต้องค่ะและสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะในโตเกียวคนไทยและนักศึกษาก็จัดชุมนุมเช่นกันค่ะใช่ถูกต้องที่สุดอย่าเอาเรือขวางน้ำเชี่ยว19เจอกันนะเพนกวินดูแลตัวเองด้วยใช่ค่ะน้องถึงจะล้มไป2แต่จะผุดออกมาจำนวนมากตัวพี่เองตอนนี้จะไม่หลบในหลุมอีกต่อไปแล้วถึงจะโดนญาติพี่น้องด่าว่าแต่ก็ยอมไม่ได้กับเผด็จการในครั้งนี้มันเกินไปจริงๆสู้ต่อไปประชาชนทุกคนทั่วประเทศไทยต้องพร้อมใจกันออกมาให้มากๆเราต้องชนะถ้อยคำของเพนกวินในโพสต์นี้บ่งบอกทัศนคติสติปัญญาและความคิดที่ดีต่อสถาบันทุกตัวอักษรไม่มีตรงไหนที่ชี้ว่าอ่อนด้อยกว่าอภิรัตตามที่เขากล่าวอ้างต้องเอาทนายอานนท์และไม้ออกมาค่ะไม่ปลอดภัยแน่นอนอาจจะถูกส่งไปที่อื่นก็ได้นะนักเรียนเลวลั่นยอมแลกชีวิตวัยรุ่นเพื่ออนาคตลูกหลานไม่ยอมโตใต้เผด็จการเพราะประชาธิปไตยบานในใจแล้วเมื่อวันที่2กันยายนปี2563ที่ลานพระศรีศาสดามหาวิทยาลัยรังสิตอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีกลุ่มพยอมเก๋าจัดกิจกรรมรังสิตไม่ใช่ขี้ข้าเผด็จการโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศเมื่อเวลาประมาณ 15:30 นาทีกลุ่มนักเรียนได้จัดเตรียมเครื่องดนตรีและเครื่องเสียงสำหรับการปราศรัยมาติดตั้งโดยมีการประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงเชิญชวนให้นักศึกษาประชาชนมาร่วมงานต่อมาเวลาประมาณ 16:15 นาทีนักศึกษาทยอยเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องกระทั่งเวลา 16:30 นาทีวงลูกชิ้นเล่นเพลงหนักแผ่นดินที่แต่งขึ้นใหม่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลที่กินเงินภาษีประชาชนแต่กระทำตนเหนือกว่าคนทั่วไปปากบอกรักชาติแต่การกระทำกลับตรงกันข้ามนอกจากนี้ยังตั้งคำถามถึงการเป็นผู้นำประเทศไปจนถึงประเด็นความหลากหลายทางเพศจากนั้นเล่นเพลงสว.มีเนื้อหาวิจารณ์การมีอยู่ของสว.และการรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนแต่ทำงานไม่เป็นที่น่าพอใจตามด้วยเพลงที่มีเนื้อหาวิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชนบางสำนักที่มอมมอประชาชนต่อมาเวลา 17:00 ตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวสนับสนุน3ข้อเรียกร้องของคณะประชาชนปลดแอกได้แก่1หยุดคุกคามประชาชน2ยุบสภา3ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และ2จุดยืนได้แก่1ไม่เอารัฐประหาร2ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติในช่วง1นักเรียนหญิง2รายแต่งกายด้วยชุดนักเรียนสีดำตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวได้ขึ้นปราศัยว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่เคยทำอะไรเลยนอกจากออกประกาศซึ่งใช้ไม่ได้ไม่เคยออกมาปกป้องแต่ให้ตำรวจจัดการได้เลยพวกเราก็เสียภาษีไม่ต่างกับคนอื่นแค่ซื้อของในร้านสะดวกซื้อก็เสียภาษีแล้วการเมืองคือทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ลมหายใจแรกงบซื้อเรือดำน้ำคนเอามาเป็นเสาหลักให้กับอนาคตของชาติแทนที่เด็กจะได้ใช้ชีวิตอย่างวัยรุ่นแต่เราก็เลือกที่จะแลกเพื่ออนาคตข้างหน้าถ้าเราไม่ออกมานี่ที่พวกเราต้องแบกรับตั้งแต่ตอนนี้รุ่นลูกหลานของเราก็จะไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้กลุ่มนักเรียนเลวกล่าวโดยกลุ่มนักเรียนเลวได้กล่าวอีกว่าพวกตนจะไม่ยอมโตขึ้นไปภายใต้เผด็จการเพราะประชาธิปไตยได้เบ่งบาน
ในใจของพวกตนแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราตกอยู่ในอำนาจหนึ่งและเรารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเราก็ไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจที่ไม่ถูกต้องขอให้ดอกไม้แห่งประชาธิปไตยที่เบ่งบานตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ